ดีค่ะสวัสดีน้องพีทด้วยนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการท้องวันศุกร์คือประเด็นวันศุกร์เราต้องสนุกสนานเข้าไว้นะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เราจะสามารถพักผ่อนกายพักผ่อนใจได้อย่างเต็มที่แล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้พี่หนูเล็กตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากหัวใจเต้นไม่หยุดเลยเพราะแขกรับเชิญของเราสเปเชียลมากสเปเชียลทุกสัปดาห์สเปเชียลสุดๆทุกสัปดาห์เลยแต่สัปดาห์นี้ยังไงคะพูดได้ไหมคะสัปดาห์นี้พูดได้ไหมพูดได้ไหมพี่หนูเล็กพูดได้ไหมคะพูดเลยพูดได้ไหมคะหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินวันนี้มาอยู่แล้วเนาะลองนึกดูนะคะว่าเป็นใครนะคะครับผมแล้วก็บอกไว้เลยว่าทุกสัปดาห์เราจะมีแขกรับเชิญเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์ให้คุณผู้ชมได้เข้ามาร่วมสนุกเนาะแล้วก็ร่วมเขาเรียกว่าอะไรนะร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญเราได้เลยนะคะคุณผู้ชมอ่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและที่สำคัญนะคะกดไลค์กดแชร์เยอะๆๆๆๆๆเลยครับเพราะวันนี้มีของแจกนี่วันนี้มีของแจกวันนี้มีของแจกนะคุณผู้ชมก็คือนี่เลยเอลเก้ของเราอ่ะกล้องทีมงานแทนหน่อยโอเคนี่ครับเอลเก้ของเราพี่หนูเล็กวันนี้เนี่ยเรามีเกมให้คุณผู้ชมเล่นแต่ต้องอยู่กับเราจนจบรายการเราจะแจกเอลเก้จำนวน1กล่อง1กล่อง1กล่องนี้มี30แคปซูลเราบอกแค่นี้ส่วนจะเป็นส่วนสรรพคุณของสินค้าเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะบอกนะคะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากได้ของรางวัล นะคะก็ดูเราจนจบไลฟ์นะคะเพราะว่าเรามีคำถามมาถามคุณผู้ชมด้วยแต่คำตอบอยู่ในไลฟ์นี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งคำถามนั้นก็คือส่วนประกอบของเอลเก้เนี่ยคุณผู้ชมมีสาหร่ายในทะเลแต่สาหร่ายเนี่ยเป็นสีอะไรและสาหร่ายตัวนี้เนี่ยมาจากประเทศอะไรแต่เราจะยังไม่เฉลยพี่หนูเล็กถูกคุณผู้ชมต้องนั่งดูเราไปจนจบแล้วคอยดูว่าคำตอบนั้นน่ะอยู่ในช่วงไหนอยู่ในตอนไหนเพราะฉะนั้นห้ามพลาดจริงๆนะคะคุณผู้ชมขาห้ามพลาดเลยสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะครับช่องทางการรับชมของเรานะคะมีด้วยกัน3ช่องทางเลยนะคะคุณคือ Facebook นะคะก็คือ Wellness Mark Shop ส่วน YouTube นะคะก็ Wellness Mark Shop เหมือนกันส่วนเว็บไซต์นะคะก็เป็นเว็บไซต์ www.wellnessmarkshop.com นะคะ /streaming-tv นะคะก็สามารถเข้าชมรายการได้ทางหน้าเว็บไซต์เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะที่สำคัญพี่หนูเล็กรายการของเราเนี่ยจะต้องบอกว่าสเปเชียลทุกสัปดาห์เพราะเรามีทั้งของแจกของแจกมีเกมให้คุณผู้ชมร่วมสนุกรายการที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือแขกรับเชิญสุดปังอลังการของเราแน่นอนว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยไม่ซ้ำหน้ากันคือแขกที่มาแต่ละอาทิตย์นี่ก็คือคุณผู้ชมคือแขกที่อยู่ในกระแสใช่แขกที่ดังมากแขกที่กว่าจะหาเวลามาพูดคุยกับพวกเราได้นี่คือยากลำบากมากนะคะจะบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าต้องรับชมทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์นะคะเวลาบ่ายสองโมงนะคะคุณผู้ชมก็เปิดมือถือนะคะหรือว่าเข้า Facebook นะคะหรือว่าดูเราทาง YouTube ได้เลยหรือทาง www ก็ได้นะคะคุณผู้ชมขาสามารถมาเตรียมรอเราเลยเวลาบ่าย2โมงนะคะเป็นต้นไปเลยมารอรับของแจกด้วยเพราะวันนี้อยากให้ได้ไปมากๆเลยกับเอลเก้นะคะนะวันนี้ คุณผู้ชมเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วสามารถทักทายพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะว่าแบบได้สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะไปไหนมาบ้างตอนนี้แบบว่ามาตรการโควิดเราลดลงแล้วคุณผู้ชมไปไหนมาบ้างทำอะไรแล้วบ้างได้ไปเที่ยวบ้างไหมได้ไปเที่ยวบ้างหรือเปล่าช่วงนี้เพราะก็บางพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยก็ยังไม่ให้แบบผู้คนกินเข้าไปรับประทานอาหารในร้านนะพี่หนูเล็กคือกินได้บ้างบางร้านแล้วบางร้านก็ยังไม่ได้ให้กินก็ยังไม่ให้กินก็แล้วแต่ร้านจะพิจารณาไปเนาะคุณผู้ชมก็ถือว่าก็ยังมีการผ่อนคลายบ้างยังมีนวดผ่อนคลายแล้วมีสวนสาธารณะผ่อนคลายก็คือให้เราได้สบายใจมากยิ่งขึ้นแต่ที่สำคัญนะคะกาดอย่าตกนะคะกาดอย่าตกเลยต้องยกกาดสูงๆแบบนี้เลยพี่หนูเล็กสูงเกินปะห้ามตกยกไว้เลยลูกห้ามตกยกไว้ห้ามตกนะคะเพราะว่าคือสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากตอนนี้ยังไงเราต้องดูแลให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าใครที่ฉีดวัคซีนไปแล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะครับผมเนาะเอาล่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงท้องมั่นวันเธอ
องจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เรานะคะมีทั้งความบันเทิงมีทั้งความมันมีข่าวสารต่างๆมาบอกคุณผู้ชมเลยเริ่มกันที่ข่าวแรกข่าวแรกพี่หนูเล็กช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลกินเจจริงๆก็ผ่านมาประมาณ 2-3 วันแล้วแหละ 2-3 วันแล้วใช่แต่ว่าในปีนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันในเมืองไทยพี่หนูเล็กยังคงแบบมีมาตรการต่างๆอยู่นะให้ก็คือให้เราอย่ากัดอย่าตกเหมือนที่เราได้คุยไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยจะไม่มีการแห่มารอบเมืองหรือว่าแห่เกี้ยวที่คนจีนเขาเรียกกันครับพี่หนูเล็กเนาะปีนี้เนี่ยจะตรงกับปฏิทินจีนนะครับในวันที่6ตุลาคมถึง14ตุลาคมแต่จริงพี่หนูเล็กคนจีนส่วนใหญ่เขาจะมีความเชื่อกันว่าเราจะต้องล้างท้องกันก่อน1วันใช่ก็คือโดยปกติแล้วก่อนทานเจเพราะโดยปกติหนูจะเป็นคนทานเจนะคะแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ทานก็คือปกติก่อนจะทานเจเราจะต้อง1วันล้างท้องก่อนเรียกว่าวันล้างท้องก็จะต้องกินงดน่ะเหมือนทานเจปกติแต่กินก่อน1วันซึ่งทานเจนะคะหลายๆคนอาจจะแบบว่ายังไม่เคยรู้เนาะว่านอกจากจะเว้นกินผักกินเนื้อแล้วเขายังห้ามกินพวกผักที่เป็นกลิ่นฉุนนะคะพี่ๆ5อย่างนะคะก็จะมีเป็นกระเทียมมีหอมกุยช่ายหลักเกี๊ยวนะคะยาสูบซึ่งมีคำกล่าวไว้เลยนะว่ากินเจ1มื้อหมื่นชีวิตรอดตายคำนี้จริงนะพี่หนูเล็กคือด้วยความที่แต่ละเครื่องปรุงแต่ละผลผลิตแต่ละวัตถุดิบที่เราเอามาปรุงอาหารเนี่ยแลกไปด้วยชีวิตของสัตว์นานาชนิดอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นซอสต่างๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรากินไปเราไม่รู้ตัวด้วยสุดท้ายแล้วก็คือทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตสัตว์เยอะแยะมากมายซึ่งเทศกาลกินเจก็เป็นเหมือนครั้งหนึ่งใน1ปีที่ทำให้เราได้เว้นการฆ่าสัตว์เว้นการงดเหมือนถือศีลสักพักนึงแบบว่าให้เราได้ให้ช่วยปล่อยให้เราเอาอย่างนี้กว่าก็คือเราจะได้ดีท็อกร่างกายของเราไปด้วยพี่หนูเล็กจริงจริงจริงตรงนี้เพราะว่าถ้าเรากินเนื้อสัตว์เยอะๆเราก็จะย่อยยากใช่มันจะย่อยยากแต่พี่หนูเล็กกรุงเทพของเราเนี่ยมีที่ที่นึงหลายๆคนว่าเรารู้จักก็คือเยาวราชเยาวราชหลายๆคนเชื่อเลยว่าบางคนอาจจะไปแบบขนมปังขนมปังไส้ทะลักพี่หนูเล็กตรงนี้แล้วก็มีอะไรนะปลาหมึกแต่ในช่วงที่สัตว์การกินเจเนี่ยก็จะมีการขายของขายอาหารเจเหมือนปกติคือถ้าหาถ้าในแถบพื้นที่บ้านเราไม่มีคือคนต้องนึกถึงเยาวราชเป็นที่แรกใช่คนจะนึกถึงเยาวราชเป็นที่แรกเลยคือเยาวราชนี่คือเป็นอันดับหนึ่งที่เราจะต้องไปซื้ออาหารเจคือนึกขึ้นมาก็ต้องเจแล้วแหละที่นี่เลยที่นี่มีแน่นอนทั้งถนนทั้งเส้นเลยนะคะคุณผู้ชมคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าจากปกติอาจจะขายเป็นอาหารปกติแต่พอเป็นเทศกาลเจเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอาหารเจซึ่งสามารถทำให้เราสามารถอาหารได้ตัวเลือกได้หลากหลายใช่ตัวเลือกได้หลากหลายแล้วจะบอกว่าการทานเจสมัยเนี้ยกินง่ายมากใช่กินง่ายมากรสชาติคือเหมือนอาหารปกติเลยค่ะใช่ครับเรียกได้ว่าเก่งมากกับแม่ค้าพ่อค้าหรือว่าเชฟต่างๆนะคะที่ปรุงเจนี่คือเก่งมากอ่ะคือกินไปไม่รู้สึกเลยว่านี่ฉันกินอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบบมีหมูฝอยเจมีฝอยเจก็มีก็จะทำมาจากเห็ดนะคะคุณผู้ชมใช่ครับหมูฝอยเจทำมาจากเห็ดแล้วก็จะมีเป็นผัดกะเพราผัดกะเพราผัดกะเพราหมูเจแบบนี้ก็มีหมูเจก็จะใช้เป็นพวกโปรตีนเกษตรในการทำอาหารเจซึ่งเรียกได้ว่าการที่เราจะทานเจเนี่ยสามารถทานได้ง่ายขึ้นเข้าถึงทุกคนได้ง่ายขึ้นซึ่งคุณผู้ชมคนไหนอยากลองทานก็ไปสามารถทานได้นะคะก็มีที่เยาวราชมีที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์นะคะก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ให้บอกเราด้วยนะว่ามันมีแจกที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีผู้ประกอบการต่างๆมีโรงเตนะคะแล้วก็มีพื้นที่พวกตามศาลเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาก็จะมีเขาจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ตรงนั้นและแน่นอนพี่หนูเล็กก็คือเรามีเทศกาลกินเจยังคงเดิมเนาะแต่ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยกาดไม่ตกเหมือนที่เราพูดไปทั่วประเทศเรายังคงมีมาตรการควบคุมโควิด-19 อย่างเข้มงวดนะครับนั่นก็จะมีการกำหนดให้สถานที่ที่มีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้วก็กทม.นะครับให้ยึดหลักDMSTTA อย่างเคร่งครัดพี่หนูเล็กซึ่งอย่างปีนี้นะคะก็จะลดสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะคะเรื่องการลดการจุดธูปจุดเทียนแล้วก็การเผาสิ่งต่างๆนะคะเพื่อเป็นการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กเพราะว่าตอนนี้ PM 2.5 เนี่ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากซึ่งการไม่เผาก็จะเป็นการเรียกว่าเผาเหมือนเผากระดาษให้กับบรรพบุรุษไปให้กับบรรพบุรุษเราอย่างเงี้ยก็จะลดลงไปซึ่งก็ถือว่าเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็ไปหาทานกันนะกินเจกินง่ายมากเชื่อหนูค่ะกินง่ายมากๆจริงๆอ่ะข่าวทานเจของเราจบไปแล้วข่าวนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากข่า
ราวนี้ก็คือแบบมาแรงแซงทุกโค้งเรียกว่าแหกโค้งเลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมค่ะไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเจ้าแห่งเมืองทิพย์ใช่พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะครับได้ประกาศฟ้าแลบพี่แต่งงานปุ๊บปั๊บรับโชคมากค่ะเจ้าเมืองทิพย์นะคะก็คือเขาเปิดตัวสามีเปิดสามีแล้วชื่อว่าเจ้าหลวงตูนนะคะที่สำคัญไม่ใช่อะไรเปิดเส้นวิวาห์รักไม่เท่าไหร่นะคะคือเขาจะวิวาห์กันวันที่3พฤศจิกายนนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะจากกรณีนี้นะคะแม่หญิงลีนะคะเจ้าของแฟนเพจวินคือไม่มีใครไม่รู้จักหรอกจริงๆนะเขาเปิดตัวเมื่อวันที่6นี้เขาผ่านมาไลฟ์สดผ่านทาง Facebook เพจวินนะคะบอกว่าเปิดตัวเจ้าเหลืองตูนว่าที่เจ้าบ่าวนะคะแล้วก็พร้อมกับยืนยันเลยว่าฉันจะแต่งกับคนนี้กับคนนี้นี่ค่ะเจ้าหลวงตูนของเราคนนี้เจ้าหลวงตูนไหว้สาจ้าไหว้สานะคะท่านขาเจ้าหลวงตูนจริงๆต้องแต่งเต็มยศนะถ้าแม่จะแถลงข่าวขนาดนี้แม่ต้องเต็มยศนะแต่อันนี้ก็เป็นโฉมหน้าของเจ้าหลวงตูนนะคะก็รักกันตอนไหนไม่รู้รักกันตอนไหนไม่รู้แต่ว่ารักกันมาปีกว่าแล้วคือตอนนี้พี่หนูเล็กล่าสุดได้มีการแถลงข่าวเอาทีมงานขอคลิปข่าวหน่อยครับผมที่เราได้รีเสิร์ชมานี่คือเขาก็ไปออกแถลงข่าวกับเจ้านางทิพย์นะที่เป็นแบบคู่หูดูโอของเขานะครับก็คืออันนี้จะเป็นภาพข่าวน่าจะไปถ่ายละครกันใช่ไปถ่ายละครแล้วก็ทีมข่าวก็ไปทำข่าวเขาบอกว่าแม่หญิงลีนะคะนี่สินสอด 100,000 บาทแล้วก็ทอง5บาทอันนี้คืออยากแม่หญิงลีเอาไปให้เขาหรือเขามาให้แม่หญิงลีคะไม่ต้องเจ้าบ่าวสิมาให้แม่เจ้าบ่าวให้แม่นะโอเคระดับซุปตาขนาดนี้พี่ใช่ไหมแต่จริงๆเรื่องเงินเรื่องทองไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะคะถ้าในสมัยนี้แล้วเนาะขอแค่รักกันขอแค่รักกันก็พอแล้วใช่ไม่หนีตามกันก็พอใช่ไม่หนีตามไม่หนีตามกันก็พอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวลูกเมืองจะเศร้าใจนะถ้าแม่อยู่ดีแม่หนีตามพ่อหลวงไปนะแม่นะนี่เจ้าหลวงตูนเขาเปิดเผยด้วยนะว่าเขาบอกว่าแม่หญิงลีเนี่ยเป็นคนเอาใจเก่งดูแลทุกอย่างชอบที่เขาไม่แบ่งชนชั้นวรรณะกับเราโอ้โหแล้วบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้แต่งงานตอนแรกเนี่ยแม่หญิงลีก็เป็นฝ่ายจีบก่อนและยืนยันว่ารักแม่หญิงลี 100% จริงหรือเปล่าถ้าจริงทีมงานขอคลิปโอ้โหภาพนี้ไม่ไหวแล้วภาพนี้คือไม่ไหวแล้วขอคลิปหน่อยภาพคลิปใช่ไหมอันนี้พี่เขาพูดใช่ไหมเดี๋ยวขอลองฟังหน่อยค่ะหลังจากเคลียร์งานเคลียร์อะไรลงตัวเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีแผนแต่งงานค่ะว้ายกลับไปปรึกษาทางญาติผู้ใหญ่ทางฝ่ายชายแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ทางฝ่ายเราแล้วก็คือประกาศไว้เลยนะที่นี้นะคะคนเรามีความรักนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่พระอิฐพระปูนเพราะฉะนั้นคนเราเลือกที่จะรักใครก็ได้ขอให้เขาเป็นคนจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์กับเรามีแผนแต่งงานแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะบอกวันอีกทีนึงในไลฟ์สดนะคะเพราะว่าก็คือประมาณเดือน11นะคะประมาณเดือน11เพราะว่าเดือนหน้าแล้วนะแม่ก็คือเดี๋ยวต้องหาเลิกแล้วก็ต้องดูสถานการณ์โควิดด้วยเพราะฉะนั้นนะคะแต่ว่ามีแผนแต่งงานแน่นอนค่ะแล้วก็นะคะมีแผนที่ว่าจะร่วมกันสร้างซื้อที่ดินก็คือเพราะว่าที่ดินมันติดกันอยู่กับบ้านแม่หญิงลีแบบนี้แล้วก็น้าเขาเป็นเครือญาติกันเขาค่ะคือแม่หญิงลีคอนเฟิร์มแล้วว่ายังไงฉันจะแต่งยังไงก็แต่งถ้าผู้ชายไม่ขอฉันขอผู้ชายแน่นอนแม่หญิงลีบอกอย่างนี้แล้วแน่นอนนะคะก็คือเรื่องความรักเนาะเรื่องความรักพี่หนูเล็กทุกวันนี้ก็ไม่จำกัดเพศแล้วไม่ว่าจะเพศอะไรนะคะคุณผู้ชมขาเราก็รักกันได้ไม่จำกัดแล้วก็เขาเรียกว่าไม่มีการจำแนกประเภทนู่นนี่แล้วทุกวันนี้โลกก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณผู้ชมขาและที่สำคัญเนาะแค่มีความรักทุกอย่างก็สดใสแล้วใช่พี่ก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆนะครับผม6ตุลาเนี่ยถือเป็นวันที่เป็นวันดีเดย์เลยละกันเพราะมีถึง2ข่าวที่เป็นข่าวดีข่าวแรกไปแล้วก็คือพระมหาเทวีเจ้าแม่หญิงลีของเราเนี่ยประกาศแต่งงานข่าวต่อไปพี่หนูเล็กวันที่6ตุลาคมเหมือนกันนะครับนั่นก็คือมิสแกรนด์มิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะคะที่ PM Center นะคะคุณนวัฒน์นะคะก็เป็นประธานแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งมิสแกรนด์นะคะได้แถลงข่าวประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2021ที่ประเทศไทย
โดยนะคะก็จะมีสาวงามนะคะจาก60ประเทศทั่วโลกเข้าประกวดนะคะทั้งนี้เนี่ยกองประกวด Miss Grand Thailand นะคะก็ได้มีการส่งมอบมงกุฎและสายสะพายนะคะให้กับ Miss Grand Thailand 2021ให้กับน้องอินดี้อินดี้จอนสันนะคะซึ่งน้องเนี่ยเป็นรองอันดับ1ของ Miss Grand Thailand ปี2020ซึ่งปีนี้น้องก็จะรับหน้าที่เป็นตัวแทนไทยนะคะเข้าชิงมงกุฎ Miss Grand International ปี2021นี้นะคะใช่ครับโดยมีนะคะนี่น้องน้ำนะคะน้องน้ำคนที่ใส่ชุดขาวนี่นะคะน้องน้ำพัชรพรนะคะ Miss Grand Thailand ปี2020ขึ้นมอบมงกุฎแล้วก็มีรอง Miss Grand Thailand ทั้งหมดอีก4คนร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เปิดตัวชุดประจำชาติซึ่งจะบอกว่าชุดประจำชาตินะคะทุกๆคนเหล่าบรรดากองเชียร์เหล่าบรรดาแฟนคลับ FC ของกองประกวดตั้งตารอดูชุดประจำชาติเพราะว่าไทยไม่แพ้นะไทยไม่เคยไทยไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรไทยไม่เคยแบบตกรอบถูกพูดอย่างนี้เลยละกันคนไทยเก่งมากเรื่องการทำชุดนะคะเขาก็เลยได้เปิดตัวชุดประจำชาตินะคะชื่อชุดว่าทศพักอนงนาถพิราชดวงฤทัยนะคะเป็นชุดประจำจังหวัดของมิสแกรนด์จังหวัดนครนายกค่ะก็ได้รับเลือกให้ซึ่งชุดนี้มีภาพชุดไหมคะชุดนี้นะคะได้พูดถึงนะคะหนุมานชูกล่องดวงใจกล่าวถึงพระยายักษ์ทศกัณฐ์ขณะกำลังกริ้วโกรธหนุมานพระยาวานรที่สามารถชิงเอากล่องดวงใจของตนไปได้จะบอกว่าสวยมากนะสวยมากทีมงานถ้าเกิดมีภาพขอภาพหน่อยนะครับได้เดี๋ยวระหว่างเรารอนะคะคุณผู้ชมค่ะการประกวด Miss Grand International นะคะจะจัดขึ้นจังหวัดภูเก็ตนะคะเก็บตัวที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ประกวดกันประกวดกันที่วันที่30พฤศจิกายนนะคะชุดนี้ใช่ไหมคะอีกชุดนี้ชุดนี้เรียกได้ว่าเหมือนเอาเรื่องราวของรามเกียรติ์รามเกียรติ์มารามเกียรติ์เขาเรียกว่าผสมผสานแล้วก็ปรับให้กับลงตัวสวยมากนะเอาจริงๆสวยมากคือแค่การปักการตัดเย็บเนี่ยคือถ้าได้เห็นชุดจริงยิ่งจะละเอียดมากเลยนะการทำชุดพวกนี้ประณีตมากพี่หนูเล็กชุดนี้แต่วันนี้ผมมีคลิปข่าวมาให้กับคุณผู้ชมได้ดูด้วยทีมงานขอคลิปข่าวหน่อยครับนี่นะครับนี่ก็สวยมากระหงมากลูกนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวแทนนะคะไปประกวด Miss Grand International ปี2021นะคะซึ่งจะจัดในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะรอบชุดประจำชาติส่วนวันที่2ก็จะเป็นรอบพรีลิมนะคะแล้วก็ตัดสินกันวันที่4ธันวาคมนะคะที่โชว์ DC ฮอลล์ที่พระราม9นะคะแต่ว่าจะไปเก็บตัวเนี่ยที่ภูเก็ตที่ภูเก็ตก่อนเนาะก็คือเรียกได้ว่าเหล่าสาวงามจะไปเก็บตัวกันที่ภูเก็ตนะคะใครที่อยู่จังหวัดภูเก็ตก็สามารถไปแชวบแอบดูสาวงามทั้ง60ประเทศได้ใช่คือเล็กมากกันทั่วโลกเลยตื่นเต้นมากใช่ผมรอดูอยู่เลยนี่ชุดเราก็สวยนะดูน้องเดินสิปะคือการประกวดนางงามเนี่ยต้องมีทั้งความมั่นใจต้องมีทั้งความรู้ใช่ไหวพริบปฏิภาณต้องเป๊ะนะถูกแล้วที่สำคัญนะหุ่นเหินคือต้องอันนี้ถือว่าเป๊ะมากพร้อมที่จะเข้าประกวดแล้วยังไงนะคะพวกเราคนไทยเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะคะขอให้คว้ามงกุฎ Miss Grand International มาให้ได้เนาะสวยมากเลยนะนี่แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนี่ยมันไม่ใช่อะไรนะคนที่จะมาพูดกับคุยกับเราเนี่ยเป็นกูรูด้านนางงามคือเรียกได้ว่าเป็นกูรูด้านนางงามเลยพี่หนูเล็กเขาไปมาหมดแล้วไปหมดแล้วเขาไปมาหมดทุกที่ทุกทางแล้วไม่ว่าจะเป็น Miss Grand International Miss Grand Thailand Miss Universe นางสาวไทยเวทีไหนๆที่พี่สาวคนนี้อยู่ที่เวทีไม่ใช่ติดหน้าจอด้วยนะติดขอบเวทีเลยถูกต้องพี่สาวคนนี้ต้องติดขอบเวทีอยู่ตลอดเลยนะคะจะบอกเลยนะว่าก่อนที่จะไปคุยกับพี่เขาก่อนซิฮะคำถามคุณผู้ชมที่นั่งดูเราอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วร่วมพูดคุยกับเราได้ซึ่งคำถามที่คุณผู้ชมจะมาร่วมเล่นเกมในวันนี้นะคะ คือคำถามถามว่าคำถามถามว่านะครับที่อยู่ในสารสกัดของเอลเก้เนี่ยมีสีอะไรและมาจากประเทศอะไรนะครับผู้โชคดีตอบคำถามถูกนะครับเราจะแจกเอลเก้กล่องนะครับผม
รอติดตามท้ายรายการครับคุณผู้ชมครับได้แล้วและตอนนี้เราขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในช่วงTalk ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะว่าแฟนนางงามเราดูนางงามตลอดแล้วเราจะเห็นพี่สาวคนนี้ดูนางงามอยู่ตลอดนะงั้นขอเสร็จวันนี้เลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะพี่จีสวัสดีสวัสดีครับพี่จีสวัสดีพี่จีและคุณเจนนะคะว้าวสวยมากสวยมากสวยมากมาเต็มมากอันนี้น่าจะสักตีสามบ้างค่ะมาตาทั้งสองคนเลยพี่หนูเล็กใช่ไหมคุณเจนด้วยคุณเจนคุณเจนนี่มารอตั้งแต่ตีสองแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือคุณเจนรออ่ะคุณเจนรอตีสองพี่จี้ตื่นตีสามนะใช่คุณเจนมาก่อนนะคะก็สวัสดีพี่ทั้งสองด้วยนะคะแล้วก็ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วง Talk with Gate นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญพิเศษพี่ทั้งสองคนเป็นกูรูนางงามหนูอยากจะถามจริงๆนะก่อนที่พี่ๆทั้งสองทั้งพี่เจี๊ยบคุณเจนจะเข้ามาเป็นกูรูเรื่องนางงามเนี่ยก่อนหน้านั้นพี่จี้กับพี่เจนทำอะไรมาก่อนคะอ๋อก่อนหน้านี้เหรอจริงๆก็เดิมเลยโอ้โหสมัยก่อนเลย10กว่าปีก็คือขายโทรศัพท์อะค่ะขายโทรศัพท์มือถือราคาในห้างสรรพสินค้าครับค่ะแล้วคุณเจนนะคะของคุณเจนนี่บอกได้เลยว่าอาจจะตรงสายนิดนึงคือเจนเป็นครูสอนเป็นโค้ชนางงามMiss Universe Thailand มาก่อนครับตั้งแต่2002เยาวรัตน์ไตรสุรัตน์นะครับไล่มาเอ็มประกวดใครอ่ะนายตาเดี๋ยวนะจนจารุชาไปตาไปไม่ดีจนปีตกพี่ตาครับคือแสดงว่าแบบว่าหลายๆนางงามที่ได้มงกุฎไปเนี่ยต้องผ่านมือคุณเจนด้วยใช่คือมาริยาว้าวสุดยอดไปเลยอ่ะสุดยอดมากแล้วพี่ๆทั้งสองคนมารู้จักกันได้ยังไงคะทั้งที่เอาพี่จี้ก็ขายโทรศัพท์มาเจอกันเพราะนางงามนี่แหละครับใช่ค่ะเพราะพี่จี้อ่ะเป็นพี่เลี้ยงนางงามอ่านั่นแสดงว่าคือขายโทรศัพท์ดีๆแล้วคนนคนมาซื้อโทรศัพท์สวยมากเลยเหรอพี่จี้ถึงแบบว่าดึงเขาไปประกวดนางงามไงคะดั้งเดิมเลยเนี่ยคือแอนนาค่ะน้องแอนนาพี่แอนนาใช่นะเขาก็ชวนมารู้จักกันรู้จักกันกับน้องแต่เราน้องเรียนมหาวิทยาลัยที่ธุรกิจบัณฑิตแล้วอะค่ะแล้วเจอตาตู้โทรศัพท์เนี้ยแล้วคุยไปคุยมาจนน้องเขาจบแล้วก็งานอยู่ที่ทีวีภูเนาะแล้วเขาก็ไปมาเจอเขาตั้งแต่ช่วงนั้นตลอดมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยน้องสาวแอนนาอยากประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์อะนั่นแหละก็เลยเข้าสู่วงการนะตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันนี้เลยก็เลยเป็นอิตาวิกาวัดสังน้องแอนนานะครับใช่แล้วน้องอีกหนึ่งนะคะปีนั้นปี2015ค่ะครับอุ้ยเลิศมากแล้วอย่างคำว่าพุทธค่ะไม่ตกทั้งอันยังไงคะยิ้มจะกลับมาประกวดอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี2020ที่ผ่านมาพี่จี้ก็เลยติดต่อเจนเป็นมาช่วยเทรนให้น้องยิ้มหลังจากนั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบสนิทกันแล้วก็แอนนาก็เลยแบบว่ามอบหน้าที่มอบหมายให้ว่าคุณเจนมาช่วยดูแลพี่จี้เป็นผู้จัดการแล้วก็มาช่วยทำพูดได้ไหมพี่จี้หน่อยได้ไหมในเพจกันครูเจมเป็นอยู่ผู้อยู่เบื้องหลังเพจนี้เลยโอ้โหนี่คือผู้เบื้องหลังที่แท้ทรูเลยนะคะแล้วหนูอยากรู้ว่าแล้วอย่างคำพูดที่ว่าพูดได้ไหมพี่จีมาจากจุดเริ่มต้นคำนี้ขึ้นมายังไงคะก็ตอนนั้นเรารีแคปกับแอนนาค่ะแล้วคราวนี้เรางานกันเนี้ยบางครั้งแอนนาก็จะบอกว่าเป็นการรับส่งกันมากกว่าว่าพี่จีพูดได้ไหมคะพี่จีพูดแบบแอนนาก็จะพูดถามเขาบอกจะดีเหรอแอนนาอย่าเลยนะอะไรอย่างนี้เป็นการรับส่งตอบรับกันนะคะมันก็เลยเป็นติดบารีติดปากติดปากแต่ทุกครั้งที่เราพูดว่าจะดีเหรอแอนนาคือจริงๆเราก็อยากค่ะพี่จี้เราก็ดีหรอนึกออกนึกออกนึกออกพี่จี้ลงมาอย่างนี้จะดีเหรอเ
ป็นอะไรที่ลาเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิจิอย่างนี้ว่าให้แอนนาพูดนั่นแหละก็คือให้ทัวร์ไปลงที่พี่แอนนาแทนนะไม่เกี่ยวกับฉันอ๋อไม่เกี่ยวกับพิจิไม่เกี่ยวกับพิจิพี่แอนนาเป็นคนพูดแล้วอย่างนี้เวลาหนูเห็นนะคะเวลากองประกวดเขามีจัดประกวดอย่าง Miss Universe ที่ผ่านมาพี่ตี้ไปครูเจนไปครูเจนก็คือทำเบื้องหลังอยู่ที่เมืองไทยอยู่เบื้องหลังอ๋ออยู่เบื้องหลังอยู่แล้วเบื้องหน้าอย่างที่อยู่ที่นู่นพี่จี้ก็จะเป็นคนไลฟ์แล้วเราก็จะเป็นคนแบบทำเบื้องหลังกันนี่แหละอย่างเหมือนวันนี้ฮะเราก็ทำคอนเทนต์ส่งแล้วก็อัพคลิปงานอยู่ที่ก็คือช่วยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็คือพี่จี้จะไปถึงนู่นอย่างนี้ก่อนที่จะพี่จี้จะไปเราก็ถ่ายลุคบุ๊กก่อนแต่ละวันการเหมือนงานนางงามเก็บตัวที่ภาพนางงามจะปล่อยลุคบุ๊กว่าใส่ชุดนี้ออกไปอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายแล้วก็ครูเจงก็จะเป็นคนปล่อยภาพนี้ในเพจนะคะแต่การบินไปดูที่ต่างประเทศมันใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากเลยนะพี่จี้สูงมากๆคือต้องพูดเลยว่าวันนั้นน่ะแฟนนางงามนะคะที่ช่วยกันบัตรสมทบทุนให้ดีที่โอ้ยจริงค่ะถ้าดูย้อนหลังในไลฟ์ของแอนนาได้นะเซอร์ไพรส์พี่จี้มากพี่จี้เราไม่มีนะแต่เดี๋ยวหนูจะประกาศให้แฟนๆชวนพี่จี้ไปได้คือตอนเช้าเนี่ย9โมงเช้าอย่าต้องบินนะแต่เรายังไม่มีแบบว่าโอเคมันดีเลยยังไม่มีก็คือมีค่าตั๋วได้ที่สับเซอร์ให้มาเราก็ไปทำลุคบุ๊กไปทำแบบก็คืนภายในคืนวันนั้นน่ะแฟนๆนางงามก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ว่าให้แฟนนางงามเนี่ยมอบความช่วยเหลือให้กับจีจีหรือว่าเป็นตัวแทนของเขาอะบางคน500บางคนอาจจะ100บางคน50บาทก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งอะถือว่าแบบว่าบินไปเชียร์เนาะแต่ว่ามันมีข่าวเมามีข่าวมาว่าเราเนี่ยไม่ได้บินไปดูนำนะพี่จี้เราติดผู้ชายจริงหรือเปล่าจบภารกิจงามที่ในการพากลับให้คนดูท่าได้ทำเต็มที่เพราะหลังจากนั้นน่ะจี้ก็จะเป็นอิสระโอ้อิสระเลยผลก็คือพี่จี้ปล็อกตัวเองเลยเนาะถ้าที่ผมติดตามในเพจพี่จี้อยู่ต่างประเทศหลายเดือนมากพี่จี้ไม่อยู่แล้วพี่จี้อยู่กับผู้ชายจริงหรือไม่ได้จริงค่ะเพื่อนพูดได้ไหมพี่จี้ ว่าเราได้น้องๆ นะน้องๆเพื่อนๆมิตรรักบางงามเนี่ยอย่างน้องๆมีนางแบบชาญ น้องอริยาว่าอยู่ที่นิวยอร์กอะไรเงี้ยแล้วน้องเพื่อนที่อยู่ LA อย่างเงี้ยเขามีบ้านแล้วเขาก็คอยซัพพอร์ตนี่ค่ะเราก็เลยอยู่ได้นานหลายเดือนแล้วเรามีกิ๊กกักหนุ่มๆไหมเราไปถึงที่นู่นแล้วกักหนุ่มๆถ้าถามว่าหน้าปูนเนี้ยเชื่อไหมอ่ะคนไม่สวยได้หรอได้เอาอะไรมาไม่ได้ ได้แม่หนูเชื่อว่าแม่ได้แซ่บๆอย่างนี้ก็เธอก็เชื่อไปว่าเป็นความจริงชอบตรงนี้ชอบตรงนี้มากใช่ไหมยังไงเราบินไปถึงนู่นแล้วเนาะแม่นอนหานิดนึงมันเป็นวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนแล้วแต่ว่าพี่จี้ไปที่นู่นเนี่ยพี่จี้ได้มีการพูดคุยกับป้าพอลล่าด้วยใช่ไหมคะอ๋อก็ไม่ได้โดยตรงมากกว่าเผอิญแค่ป้าพอลล่ามาแล้วก็ทักทายป้าพอลล่าโนแกงไทยแลนด์นะอะไรอย่างนี้แล้วเหมือนนางอ่ะจะได้ยินประโยคนี้แล้วก็เขาเลยไปมาเจอปุ้ยซึ่งเป็น ND ไทยแลนด์นะคะเขาป้าพอลล่าก็จะถามปุ้ยว่าเอ๊ะฉันได้ยินนะว่ามีคนไทยอ่ะเขาพูดกับฉันเขาหมายความว่าอะไรหรออะไรเออแล้วตรงนี้เนี่ยครับผมค่ะตรงนี้เนี่ยพี่จี้แบบเคยจะมีความคิดที่จะย้ายไปอยู่ต่างประเทศทาวไหมพี่โอ้ยถ้าถามว่าย้ายคือถ้าเราตกแต่งเป็นเรื่องเป็นราวก็ยังไม่คาเพราะว่าไปหาความสุขประสบการณ์แลกเปลี่ยนชีวิตอะไรอย่างงี้ครูเจนไม่อยากไปแลกเปลี่ยนบ้างเหรอคะครูเจนเราไปแล้วรู้สึกว่านี่คือถ้าไม่บังคับกลับนี่คือไม่กลับนะคุณผู้ชมใช่เหมือนเด็กใจแตกเหมือนเดี๋ยวน้องๆจะปกป้องใจแตกเลยใช่ไหม
เออฉันก็บินลันลาล้อไปหมดเลยต้องมีโซ่ด้วยอะค่ะเวลาไปไหนไม่งั้นจะไม่กลับมาทำค่ะครูเจนคือไปแบบไปยาวเลยไม่กลับแล้วนะครูเจนบอกว่าต้องกลับมาทำงานได้แล้วเลยบินกลับมาถูกต้องค่ะก็คือเรียกร้องตามหาวันนี้นี่ครูเจนมันจะยืดแล้วนะแต่แล้วว่าเนี่ยมันเพจเป็นพี่จี้ละเราก็บอกไม่ได้เลยพี่ต้องกลับแล้วนะโดนทัวร์ลงและไอ้ดาวว่าพี่จี้ไปฉีดวัคซีนตั้ง40เข็มแล้วนะเออน้อยนะ40เข็มถ้าอยู่กับ4เดือนก็ต้องเป็นรอยป่ะโอ้ยตอนนี้ตัวพี่จี้พลุนไปหมดแล้วนะหนูว่าพลุนทั้งตัวแล้วอ่ะรู้คุ้มผลไหมคะวัคซีนพอเธอค่ะคุณผู้ชมโอเคเนี่ยแหละอย่างเงี้ยแล้วมันคือสีสันนะคือสีสันของรายการสีสันนะคะหนูอยากรู้มากว่าอย่างล่าสุดมีการโคเวอร์พี่จี้ล่าสุดเนี่ยเห็นพี่จี้ไปโคเวอร์เป็นลิซ่าแบ็คพิงค์อยากจะรู้จริงๆเลยว่าใครเป็นคนแบบเสื้อผ้าหน้าผมคอสตูมพี่จี้อ่ะไอตรงนี้มากพี่จี้จัดเองหรือว่ามีครูเจนนี่แหละช่วยซัพพอร์ตหรือยังไงเอ่ยต้องขอบคุณนะคะว่าต้องขอบคุณน้องๆจากทีมภูเก็ตคือตอนนั้นพักกักตัวอยู่ที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ตอนที่กลับไทยในช่วงนั้นลิซ่าเขาก็ปล่อยซิงเกิลแล้ววันนั้นไปภูเก็ตหาพี่จี้พอดีแล้วอันเนี้ยรีแอคเพลงลิซ่ากันอยู่ถูกแบบเรียลไทม์นะครับบอกว่าแบบเรียลไทม์พอรีแอคเสร็จแล้วจังหวะนั้นอ่ะก็มันมีช็อตที่ลิซ่าใส่ดัด9ยอดออกมาพอดีแล้วก็กรี๊ดกันว้าว แล้วพี่จี้แกก็ไม่ได้คุณเจนไม่ได้คุณเจนแต่ก่อนที่ว่าจริงๆเองไม่ได้ฉันฮัลโหลหาลูกสาวก่อนลูกสาวเผอิญครับรู้จักเขารู้จักเมย์เป็นร้านเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาโทรให้เดี๋ยวนี้ลูกสาวรู้เร็วคุณแม่อยากได้มากต้องใส่เดี๋ยวนี้เป็นแล้วก็ส่งเรฟเฟรนซ์ตอนนั้นให้หลังจากนั้นประมาณไม่เกินชั่วโมงนึงอ่ะชุดก็มาแล้วมีทั้งทำแล้วก็ลงโซเชียลเลยจะเป็นคนแรกด้วยซ้ำว่าทุกคนบอกว่าตอนนี้ทุกคนกำลังสัมเพลงแล้วแต่ผมว่าจีจีเสร็จแล้วเสร็จแล้วเลิศอันนี้ตอบจริงๆนะว่าแบบว่าความแบบความหาของหาชุดหัดได้ทันนี่คือเอามาจากไหนเหมือนชั่วโมงเหมือนไปรู้มาเลยในของ MV เขาจะมีชื่อนี้ดูพร้อมกันพวกไม่นั้นถ้านายรีแอลเราจะเห็นเลยว่าเรากรี๊ดตกใจใช่ไหมเราต้องใส่ชุดนั่งอีแล้วแต่นี่ไม่รู้จะเก่งมากนะคะต้องปบให้จริงๆค่ะว่าเร็วมากดูขอบสุดยอดสุดยอดโอ้ยไอ้น้องโอชีอะไรเงี้ยหลายคนทีมงานน้องๆภูเก็ตอะค่ะดูเรื่องงานแบบในระดับจะไม่คงกว่าแล้วก็วันนั้นเราก็โชคดีหลังจากนั้นเราก็ได้สัมภาษณ์คนที่ทำแบบคุณของชาวนาที่ออกแบบเครื่องประดับอะค่ะใช่มาหลังจากนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอ่อนศิราพรดอกพุทธสัมภาษณ์เขาทันทีเลยนะฮะแล้วเขาก็ของจริงให้ดูเลยเกิดขึ้นภายใน2ชั่วโมงซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ที่งงมากว่าตอนนั้นก็แต่งตัวเสร็จใช่แล้วก็สัมภาษณ์เลยเลิศมากอย่างนี้คือหนูว่าแบบอย่างนี้คือสุดยอดมากจริงๆเลยแล้วหนูขอถามอีกเรื่องนึงได้พี่จี้ความรักของพี่จี้มียังไงบ้างคะตอนนี้ความรักไม่แห้งเหี่ยวแล้วก็แห้งเหี่ยวรอใครมารดน้ำเพื่อชีวิตดูหน้าคุณเจนดูหน้าคุณเจนคุณเจนแบบกล้าบอกคุณเจนเอางี้พี่จี้ไม่ต้องพูดค่ะคุณเจนพูดได้ไหมคะจริงๆนี่จะบอกว่าอะไรนางเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนี่คือแรกนอนเลยนะสัมภาษณ์นางเลยนะเพราะว่าเพิ่งผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบวันนี้เองค่ะแล้วเพิ่งออกจากโรงพยาบาลก็ประมาณ9โมง10โมงค่ะนี่เองโอ้ยขอให้หายไวๆนะคะผ่าตัดแล้วผ่านไปด้วยดีแล้วไม่เป็นไรไม่หนูน่าเกิดจากการที่พี่จี้บินไปต่างประเทศแล้วใช้งานพอสมควรใช้งานหนัก
หนูเล็กทำไมมันเล็กน้ำคุณแม่ใช้งานหนักไปคุณแม่ต้องพักผ่อนแม่ขายังไงก็ผ่าตัดไปแล้วให้สุขภาพแรงหมอนะหนูเล็กหนูจะไม่พูดแล้วแม่ไม่เลยนะฉันว่าจะซื้อ2ตัว2 3ที่เธอใส่ฉันจะเลิกซื้อแล้วนะเอาล่ะซื้อแล้วหรอเอาตีหวยแล้วเหรอแม่ใส่หวยเหรอไม่ใช่ใครโอ้ยวันนี้สนุกมากสนุกมากวันนี้เรามีเกมมาให้พี่จีเล่นเราเห็นว่าพี่จีเนี่ยบินไปต่างประเทศเพื่อไปดูนางงามเป็นครูด้านนางงามพี่จีสมมติตัวเองว่าเป็นนางงามเป็นครูผู้เข้าประกวดคนนึงเนาะครูเจนเป็นพิธีกรให้หนูก็ได้แบบว่าบอกว่าเธอเป็นสาวงามผู้เข้าประกวดถามค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอคำถามจากทางบ้านนะครับใช่ดีค่ะโอเคคำถามมิสยูนิเวิร์สประจำปี2021คำถามแรกจากมิสหนูเล็กครับโอเคค่ะคำถามแรกนะจะถามว่าจุดไฟหวังสร้างโลกใหม่ให้โสภีสิ่งมหัศจรรย์3อย่างหรือ3มิราเคิลที่ทำให้บทกุมมาได้คืออะไรคะนางงามกระเทยค่ะเพราะอะไรครับเพราะอะไรทำกระเทยยิ่งถ้านางงามเดินดีตอบคำถามวะกระเทยก็ยิ่งออกมาค่ะสับใหม่ใช่ไหมแม่เย้าหูนี่คือเย้าคือความหมายว่าอะไรคะแม่เย้าคือมันเย้ามากมันสุดมากมันสุดมันปังอีกค่ะมันเย้าเนี่ยลองเย้าสิเย้าได้ไหมเย้ามากเย้ามากโอเคค่ะคำถามที่หนึ่งไปค่ะผ่านไปค่ะคำถามต่อไปค่ะคำถามที่สองมาครับหากคุณได้คุณจะเลือกสีผิวสีดำหรือสีขาวพี่จี้ผิวดำผิวขาวมันไม่จำเป็นต้องไหมคะเพราะว่าในเบื้องก่อนหน้าเนี่ยคุณน่ะผิวขาวแล้วถ้าคุณเนี่ยเจอแดดคุณก็จะกลายคล้ำลงเพราะว่าผิวดีหมดขึ้นอยู่กับว่าใจของคุณขาวสะอาดแค่ไหนค่ะสรุปพี่จี้เลือกสีอะไรครับสรุปพี่จี้อะไรนะคะสรุปได้สีอะไรได้หมดค่ะได้หมดไม่เลือกค่ะไม่เลือกขออนุญาตไม่เลือกขออนุญาตไม่เลือกค่ะแล้วในการที่พี่จี้บอกว่าไม่เลือกสีผิวฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยมันมีผลอะไรกับลุงข้างบ้านที่อยู่มานานถึง7ปีไหมพี่จี้ทำไมเอาแล้วไงมีผลมีหนูว่ามีผลการตอบคำถามนะพี่จี้ข้างบ้านก็ไม่รู้ว่าป่านนี้ตะโกนด่ากลับแล้วมาคันอะไรเอาหรอเขาว่าอย่างนั้นหรอพี่จี้ข้างบ้านก็อาจจะบอกว่าเออเงียบๆหน่อยนะจ๊ะอุ๊ยนะจ๊ะนะจ๊ะเอ๊ะเป็นประโยคคุ้นๆนะคะดีไม่ต้องเงียบๆแต่ก็จริงเหรอเขาพูดไหมเขาคิดว่าเขาพูดเขาพูดจริงพี่จี้พูดอะไรมาเราเห็นไหมค่ะเนี่ยพี่จี้จะพูดอะไรได้เลยนะหนูเชื่อหมดเลยนะเออนี่คำถามข้อที่3นะคะอ่ะค่ะตบเมียคุณจะแก้ไขความรุนแรงเช่นนี้ได้อย่างไรให้เขาจริงๆเราเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวของเขานะคะแต่เรามาฟังข้างกำแพงเขาดีกว่าว่าหลังจากตบตีเสร็จแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหนูกว่าแล้วเราเคยแอบฟังข้างกำแพงค่ะพี่จี้แม็กจะต้องถามแบบนี้ฉันก็เลยจะตอบก็ต้องมีฟังบ้างแล้วนะว่าอุ๊ยฉันเราอยากรู้ไงเราไปเพราะว่ามิสเผือกไงมิสเผือกมิสเผือกมิสเผือกค่ะน่าจะมาข้างบ้านกับน้องโดมเหรอมาข้างบ้านกับน้องโดมโอ้รายการใช่รายการกับน้องโดมเรื่องใช่ใช่ไหมไม่นะนุ่นถามอย่างนี้แล้วความแบบเผือกของเราความแบบว่า
อย่างเงี้ยของเราอะค่ะพี่จี้เราเคยโดนดราม่าอะไรไหมคะมีใครเคยมาว่าอะไรเราไหมไม่กล้าว่ามั้งเพราะเราน่ารักเราน่ารักใช่ไหมของเราตลอดผู้ชายก็ต้องยอมสยบให้กับพี่จีสยบหมดสืบทุกรายเลยหนูถามจริงๆว่าหนูถามครูเจนหน่อยว่าพี่จีนี่ฮอตไหมคะฮอตหรือเปล่าไม่รู้แต่ในมือในนิ้วของมนุษย์น่ะครับและเท้าและก็เลือเนี่ยรวมมันนับไม่ได้แล้วว่าโอ้ยเกินนับข้อเลยไหมครูเจนหนึ่งสองสามงั้นพี่จี้บอกหน่อยได้ไหมคะว่าความแซ่บของพี่จี้อ่ะยังไงบ้างคะถึงจะแซ่บแบบพี่จี้ไม่ต้องเลยก็หยดมนต์หรือเปล่าสวดมนต์สวยอยู่แล้ว50ดวง50เป็นตัวของก็คือ 100% ค่ะไม่จริงครับคุณผมไม่จริงทำไมเขามูเหรอคะมีศัยศาสตร์พูดได้ไหมคะคุณเจมส์ว่าศัยศาสตร์นี่คืออะไรพูดได้ไหมคะอะไรสักอย่างไม่รู้ให้แบบให้ผู้ชายดื่มกินอยู่เลยงงมากอุ้ยผู้ชายดื่มกินด้วยนะแล้วอย่างคุณเจนฮอตไหมคะพี่จีฮอตนะครับตอนนี้คือเครื่องชั่งน้ำหนักที่บ้านมันได้ร้อยใช่ไหมตอนนี้มันเกินมันเกินไปแล้วคือฮอตโอเวอร์โหลดคือหนูว่าถ้าอยู่กันทั้งสองคนนี่คือสนุกมากเลยนะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเวลาคุยกับจีต่อนะทั้งวันยังได้เลยจริง คือแบบว่าคุยสนุกมากหนูเข้าใจแล้วว่าจีพี่ๆทั้งสองแล้วก็ FC ในเพจพี่จีถึงเยอะมากจริงๆใช่ก็คือสนุกสนานตลอดเวลาเนาะแล้วก็พี่จีเนี่ยเสมือนกับแบบเป็นรีพอร์ตงามเลยใครประกวดชุดไหนผู้มีการแบบตัวเต็งตัวเต็งของนางงามอย่างมิสแกรนด์ปีนี้พี่จีจะไปดูไหมคะมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลปีนี้นะคะถ้าไม่ติดอะไรถ้าไม่ติดต้องไปสิคะอยากจะไปดูนางเก็บตัวที่ภูเก็ตด้วยซ้ำแล้วอยากจะไปเชียร์อินเดียใช่ค่ะตอนนี้ถือว่าถ้าน้องแล้วถ้าให้ครูเจนกับพี่จี้พูดเนี่ยว่าน้องตอนนี้พร้อมหรือยังประกวดครูเจนกับพี่จี้ว่ายังไงบ้างแล้วเราวิเคราะห์อย่างอื่นไม่รู้นะแต่หัวใจอะสู้พร้อมสู้ด้วยคุณเล็กรู้จักเอมไหมพี่เลี้ยงนะค่ะรู้จักพี่เอมเออหนูลองคิดดูว่าเอมเนี่ยอินดี้ทันเอมหนูลองคิดดูว่าอินดี้เป็นคนพร้อมไม่พร้อมโอเคได้ไงใจสู้ใจสู้มากพันพี่เลี้ยงอ่ะโอ้โหแล้วคุณจะนายจะพอไม่พอมาพิจารณากันแล้วเรามีทริคอะไรที่แบบเราอยากจะบอกน้องไหมคะทริคในการประกวดทริคหรอดูแล้วน่าจะเอนจอยกับการตัวเครียดเองค่ะมีความสุขประมาณคล้ายกลัวว่าแบบอาจจะแบบถ้าอ่านคอมเมนต์เยอะหรืออะไรเยอะไปเสพดราม่าไปเสพดราม่าจะเครียดในการประกวดอยากให้ดีอินดี้เหมือนในประกวดแบบอินดี้ที่แบบเป็นตัวของตัวเองเลยยิ่งเก็บตัวภูเก็ตตาอยากให้จอยในฐานะที่ต้องอยากให้นางเป็นแบบตัวแทนของประเทศไทยที่จอยในทุกเรื่องและพาเพื่อนไปกันให้สนุกสนานเนาะอันแล้วอย่างนี้หนูพี่ทั้งสองคนละกันอยากจะให้ข้อคิดหรือว่าให้เทคนิคสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะเลือกที่จะเข้าไปประกวดนางงามอะค่ะน้องจะต้องทำยังไงเริ่มต้นน้องควรจะทำยังไงต้องสูงไหมต้องฟิตหุ่นยังไงค่ะอ๋อตอนนี้เรื่องความสูงไม่น่าจะเป็นอุปสรรคแต่ตอนนี้ต้องอยากให้เรื่องเทรนเรื่องการตอบคำถามบุคลิกภาพแล้วก็เรื่องการแต่งหน้าทำผมเองพอมีพื้นฐานปัจจุบันนี้คือถ้าเราสวยพร้อมแล้วก็เราไวในการที่จะสนับมันก็ใช่นะคะอันนี้มันสำคัญมากๆเลยแล้วก็เรื่องภาษาก็พอพื้นฐานนิดหน่อยก็พอได้แล้วก็ค่อยเสริมเอาเพราะว่าการเรียนรู้ไม่เหมือนเจนใช่ไหมคะถูกต้องอย่างที่จีพูดและสิ่งที่สำคัญ
คัญที่สุดคือต้องถามตัวเองก่อนว่าเรารู้จักหรือยังถ้าคุณไม่รู้จักตัวเองอ่ะคุณไม่สามารถมาพรีเซนต์กับคนอื่นได้ใครก็ไม่รู้อ่ะยังแบบยังไม่รู้จักตัวเองชอบอะไรจริงเป็นไหนตัวเองมีพัฒนาในเรื่องอะไรหรือโกตัวเองถ้ายังให้คำตอบตัวเองไม่ได้อย่าเพิ่งมาแต่ถ้าใครเจอว่าฉันอยากได้มงกุฎฉันอยากทำงานฉันอยากบอกโลกคนทั้งโลกว่าฉันมีความสามารถอะไรไม่ต้องกลัวเรื่องไหนเลยตอนนี้เวทีเปิดโอกาสเรื่องบิวตี้แสนดาร์ดแล้วว่าไม่ว่าจะสูงจะสีผิวไหนจะสีผิวไหนเราความตอนนี้มันเปลี่ยนไปเปิดโอกาสให้ทุกคนผู้หญิงทุกคนเข้าไปปวดเป็นเรื่องของความงามเพราะเรื่องของความงามตอนนี้มันไม่ได้บอกว่าผู้หญิงสวยคือต้องขาวผู้หญิงสวยเป็นนางงามได้ไม่ใช่แล้วบริบทของเวทีนางงามเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นนางงามโดยเฉพาะถ้าหนูเล็กอยากเป็นนางงามหนูเล็กก็เป็นได้พร้อมมากพร้อมมงพร้อมมงมากตรงแล้วนะแต่ส่วนสูงหนูไม่ได้เลยนะหนูต้องใส่ส้นสูงประมาณ20นิ้วค่ะคุณไม่ต้องเลยตอนนี้เข้าประกวดสูงเพียง160เท่านั้นเองจริงหรอเออเขารับด้วยแล้วเป็นตัวเก่งด้วยนะใช่เป็นตัวด้วยค่ะใช่ถ้างั้นเดี๋ยวหนูไปหาครูเจนที่บ้านเลยแล้วกันค่ะโอเคหรือว่าแบบครูเจนกับพี่จี้ก็ได้ฝากแบบทริคเทคนิคดีๆเนาะจริงเหรอใช่ค่ะก็วันนี้ก็คุยกันมาพอสมควรแล้วแหละอยากจะให้พี่จี้กับคุณเนี่ยในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะของเราตอนนี้เนี่ยร้านค้าของเราพี่จี้ปิดเปิดเพราะว่าจากข้างบนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะแน่ชัดเท่าไหร่อยากจะถึงพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าลุงข้างบ้านที่อยู่มานานบ้างไหมครับพี่จี้เจนก็ฝากก็ค่อยก็ต้องถามว่าตอนนี้เริ่มผ่อนคลายผ่อนล็อกหลายๆอย่างดีขึ้นแต่ก็อยากให้ดีกว่านี้เนาะว่าปากท้องสำคัญนะคะแล้วคุณต้องกินน่ะยังไงอ่ะต่อให้บางทีหุยฉันเบื่อฉันจะต้องสั่งไปแล้วหรออะไรเงี้ยบางทีเราก็อยากจะมันจะเนาะโอ้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะในสถานการณ์ตอนนี้ด้วยอ่ะก็เร็วๆคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นอยู่แล้วครับผมก็ฝากไว้ทุกคนกำลังใจให้ทุกๆคนเชื่อว่าเราทุกคนเจอเหมือนกันหมดค่ะไม่ว่าแต่คนรวยก็ยังพบเลยแล้วไม่ต้องพูดถึงคนที่แบบมันมีเกิดความเดือดร้อนในสังคมเกิดขึ้นแต่สิ่งที่อยากจะบอกว่าอยากให้ใครก็ตามที่ได้ฟังอยากฟังเสียงของประชาชนประชาชนกำลังที่กำลังจะต้องการกันลำบากลำบากอยู่หรือต้องการจะให้ประเทศนี้เดินเสียงประชาชนเป็นเสียงที่สำคัญค่ะและอยากให้เสียงนั้นได้ถึงคนที่รับผิดชอบในตรงนี้อยู่แล้วก็อยากจะให้ประเทศต่อไปว่าทุกคนอยากเป็นนะตอนนี้ทำได้ดีที่สุดคือทุกคนต้องแข็งแรงทั้งใจขอให้ทุกคนปลอดจากโควิดอันนี้สำคัญมากดูกันและเชื่อว่าพวกเราจะผ่านด้วยกันและที่เหลือสำหรับคนที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ใช่ค่ะได้แล้วก็วันนี้ขอบคุณนะคะครูเจนมากๆเลยนะคะสนุกมากสนุกมากแล้วก็หนูจะหาที่พี่จี้และครูเจนพูดเมื่อกี้ไปถึงลุงให้ได้นะคะถึงลุงให้ได้แน่นอนว่าต้องถึงโอเควันนี้ขอบคุณพี่จี้และครูเจนมากๆเลยนะคะครับผมขอบคุณมากครับโอกาสไหนนะคะครูเดี๋ยวหนูไปเรียนด้วยนะคะมาเลยค่ะครับพี่โอเคสนุกนี้แขกรับเชิญของเรานะครับใช่ค่ะโอเคก่อนที่เราจะช่วงต่อไป
เนี่ยช่วงนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้แจกของรางวัลของเรานะครับญาติทวงคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับคุณผู้ชมทางบ้านครับผมมีเกมสนุกๆพูดได้เอ้ยเราก็ได้พูดไปเมื่อต้นรายการแล้วแหละว่าสารสกัดสาหร่ายในเอลเก้ของเราสินค้าของเราตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดจากสาหร่ายสีอะไรและมาจากประเทศอะไรย้ำอีกครั้งนะครับคนที่จะรอเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยพี่หนูเล็กถูกต้องค่ะแล้วก็คำตอบของเราจะอยู่ในข้อมูลตรงไหนนะคะคุณผู้ชมคะและช่วงนี้ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงทอล์กไปค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกๆสัปดาห์นะจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากเวลเนสมาร์กนะคะมาแนะนำให้คุณผู้ชมทุกๆสัปดาห์นี้ก็อีกเช่นเคยค่ะผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเอลเก้แคลเซียมพลัสซีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นแคลเซียมธรรมชาติ 100% เลยค่ะลูกค้าขาเหมาะสำหรับค่ะที่มีปัญหานะคะภาวะกระดูกพรุนคือเสียงกระดูกดังกุ๊บแบบตื่นเช้าหรือว่านั่งนานๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมลองเลยนะคะเวลาที่เราลุกแล้วได้ยินเสียงดังกรับหรือว่าเหยียดแขนนะคะแล้วมีเสียงดังกรอบเนี่ยแหละเข้าขั้นมีภาวะกระดูกพรุนนะคะปวดตามกล้ามเนื้อต่างๆนะคะหรือจะเป็นคนที่จะลุกก้อยปวดจังเลยนั่นคือผลของแคลเซียมของคุณผู้ชมแล้วค่ะแล้วก็ยังมีอีกนะคะคนที่เขาเรียกว่าเดินแล้วก็เมื่อยเดินแล้วก็เมื่อยยืนนานๆไม่ได้นั่งนานๆไม่ได้ต้องฟังเลยนะคะเพราะว่าจุดขาแคลเซียมตัวนี้มันเป็นสารสกัดจากสาหร่ายลึกในแถบชายฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไอซ์แลนด์ค่ะคุณผู้ชมอุดมไปด้วยแร่ธาตุเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมสังกะสีคือเยอะมากกว่า72อย่างอะค่ะคุณผู้ชมค่ะจะบอกเลยนะคะว่าพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยไปปรับแคลเซียมของเราให้มันแข็งแรงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเฉพาะคนที่มีอายุมากๆนะคะบอกว่าคนที่อายุวัยรุ่นขึ้นไปหรือว่าคือเริ่มทานได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรคระบาดเร็วมากนะคะส่วนสารสกัดนะคะย้ำอีกครั้งนึงนะคะมาจากสารสกัดจากสาหร่ายแดงทะเลลึกในแถบชายฝั่งของประเทศไอซ์แลนด์ค่ะนี่นะคะสาหร่ายดียังไงเขาบอกว่ามันจะดูดซึมแคลเซียมได้ดีถึง6เท่าเลยค่ะเพราะว่าเป็นแคลเซียมที่มาจากพืชซึ่งปกติเนี่ยมันแคลเซียมที่จะดูดซึมเข้าปกติหรือว่าตามยี่ห้ออื่นๆแล้วกันเนาะเขาก็จะใช้เป็นคาร์บอเนตจากหินปูนซึ่งตัวเนี้ยมันจะดูดซึมได้ไม่ดีเท่ากับตัวเพราะว่าตัวน้องเนี่ยมีโครงสร้างเป็นรูพุนคล้ายๆกับรังผึ้งเพราะมันเป็นให้การดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นที่สำคัญไม่มีสารตกค้างใดๆเลยนี่อีกอย่างนึงที่ซึมได้ดีมากยิ่งขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเรานะคะใช้ตัวนี้นะคะตัวแคลเซียมนี้นะคะเราใช้เป็นตัวลิแคปแคปซูลซึ่งตัวลิแคปเนี่ยมันมาจากฝรั่งเศสซึ่งแคปซูลจะเป็นแคปซูลฉีดให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะว่าตัวแคปซูลเนี่ยพิเศษไม่เหมือนที่แน่นอนเพราะว่าเป็นแคปซูลใสดูดซึมแล้วก็ไม่มีสารกันบูดนะคะนี่จะบอกเลยนะคะคุณซื้อไปทานเนี่ยนี่คุณผู้ชมเข้ามาดูใกล้เลยนะคุณผู้ชมจะเห็นนะมันใสมากคุณแทบจะคือเห็นเลยอะว่าข้างในเขาใส่อะไรไปบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะและจะบอกเลยนะคะว่าในเอลเก้เนี้ยนอกจากจะมีแคลเซียมแล้ววิตามินดีมีวิตามินเคนะคะซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่าวิตามินมันช่วยสำคัญในเรื่องการดูดซึมแคลเซียมเพราะว่าเราทานแคลเซียมแล้วเราต้องได้ด้วยเพราะไม่งั้นเราทานแต่แคลเซียมเราจะไม่สามารถดูดแคลเซียมเข้าร่างกายเราได้นะคะเชื่อมไปก็เปล่าประโยชน์แต่ว่าทานเอลเก้ตัวนี้รับรองได้เลยค่ะว่าดูดซึมได้ดีดูดซึมได้มากกว่าปกติและไม่มีสารตกค้างอย่างแน่นอนค่ะนี่1กล่องจะได้มาเป็นแพ็คอย่างนี้จะบอกเลยนะคะว่าเปิดทานทีไรปลอดภัยแน่นอนเพราะน้องนะคะรับรองจากอย.แล้วก็มี GRAS จากอเมริกา GMP จากประเทศญี่ปุ่นนะคะ
ปลอดภัยแน่นอนจะบอกเลยนะเล็กเนี่ยเป็นคนที่กระดูกเนี่ยดังมากเวลาเพราะว่าเราใช้ร่างเยอะมากค่ะไหนจะร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเนาะใส่ส้นสูงยืนขายของนู่นนี่คือใช้เปลืองมากเพราะฉะนั้นกระดูกหนูเล็กไม่ดีจริงๆหนูเล็กทานตัวนี้ทุกวันค่ะเม็ดแต่ถ้าใครที่มีปัญหาเยอะๆหน่อยก็วันละ4เม็ดไปได้เลยนะคะหนูบอกเลยนะตัวนี้คือเราลองทานไปสักประมาณ1สังเกตตัวเองได้เลยค่ะว่าร่างกายเราดีขึ้นยังกายเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราต้องทานอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะวันนี้หนูเล็กมีโปรโมชั่นจากเอลเกมาให้ด้วยนี่วันนี้พิเศษมากปกตินะคะ3กล่องวันนี้ปกติจะกล่องหนึ่งคือ 1,990 บาทแต่วันคุณผู้ชมซื้อเอลเก้3กล่องเอาไปในราคา 2,190 บาทเท่านั้นค่ะแต่ถ้าซื้อนี้ได้ยินหนูเล็กพูดอยู่อย่างนี้แล้ววันนี้หนูให้ส่วนลดเพิ่มพิเศษไปเลย300บาทค่ะเหลือเพียงแค่ 2,190 บาทเก็บเงินปลายทางก็ฟรีทุกอย่างส่งตรงถึงบ้านเลยค่ะคุณคะที่สำคัญใครที่อยากจะจ่ายบัตรเครดิตสามารถจ่ายบัตรเครดิตได้เลยนะคะคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์สดอยู่นะคะสนใจก็พิมพ์ A1 เข้ามาได้เลยส่วนคุณผู้ชมที่ดูออนไลน์อยู่นะคะสามารถแอดนะคะ @wmshop นะคะหรือที่ www.wellnessmarkshop นะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้หนูบอกเลยนะว่ากินเถอะหนูอายุแค่30เงี้ยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วหนูทานตัวนี้เป็นประจำทุกวันเสียงที่ดังกรอบแกรบกรอบแกรบเนี่ยดังลงน้อยลงน้อยลงเรารู้สึกได้เลยค่ะว่าร่างกายเราเนี่ยฟื้นฟูเร็วมากยิ่งขึ้นย้ำโปรอีก1ครั้งนะคะคุณผู้ชมปกติกล่อง 1,990 บาทวันนี้ไม่ขายค่ะเอาไปเลย3กล่อง 2,090 บาทแล้วลดเพิ่มให้คุณผู้ชมอีก300บาทไปเลยเหลือแค่ 2,190 บาทเท่านั้นค่ะรีบโทรจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางและที่สำคัญตัดบัตรค่ะจะบอกเลยนะคะกินเป็นประจำเลยวันละ2เม็ดวันละ4เม็ดก็ได้นะคะลองทานดูแล้วแคลเซียมจะมีมากขึ้นนิ่งยิ่งขึ้นไปจริงๆค่ะอันนี้คือพูดไปก็ไม่รู้พวกแต่ว่าหนูเล็กทานเป็นประจำทุกวันจริงๆเห็นผลจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นส่งต่อความสุขภาพดีนี้ให้กับคุณผู้ชมเหมือนกันฝากไว้ดันดีๆอย่างนี้นะคะกับเอลเก้แคลเซียมพลัสดีนะคะผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ชมมีแคลเซียมเยอะยิ่งขึ้นค่ะที่สำคัญดูดซึมร่างกายได้ดีแล้วก็มีวิตามินดีด้วยนะคะเอาเดี๋ยวเรามีคำถามถามไปใช่ไหมพูดไปหมดแล้วด้วยไม่รู้มีคนตอบถูกหรือยังเออพูดคำถามดีก่อนกันก่อนสักหนึ่งรอบได้เลยก่อนที่เราจะมาเฉลยแล้วก็สวัสดีนะครับสำหรับคำถามที่ผมถามไปว่าสารสกัดไอสาหร่ายในผลิตภัณฑ์เอลเก้ของเราเนี่ยมีสีอะไรมาจากประเทศอะไรนะครับตรงนี้ตอนนี้เราได้ผู้โชคดีแล้วนะจริงไหมได้ผู้โชคดีแล้วนะครับอ๋อช่วยพูดแล้วจะตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากคือของมันตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเฉลยคำตอบก่อนก็คือสาหร่ายสีแดงแล้วก็มาจากประเทศไอซ์แลนด์ครับผู้โชคดีนะคะก็คือคุณธนบุญครับผมยินดีด้วยนะครับผมคุณธนบุญนะครับจะได้รับเอลเก้จำ1กล่องนะครับ1กล่องจะมี30แคปซูลเนาะพี่หนูเล็กเนาะเยอะมากคุ้มมากค่ะทานดูนะคะพี่ขาฝากไว้ด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์เอลเก้แคลเซียมพลัสดีนะจริงๆจาก Wellness Mark Shop ค่ะสำหรับผู้โชคดีนะครับก็แอดมินเข้าไปได้นะครับใน Facebook Fanpage Wellness Mark Shop นะครับผมใช่ค่ะวันนี้สนุกสนานมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราข่าวต่างๆผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันอีกอาทิตย์หน้าพี่หนูเล็กมีอัปเดตกับทางบ้านที่กำลังรับชมรายการเราอยู่ก็คืออาทิตย์หน้านะครับขออนุญาตเลื่อนเวลาลาอุ๊ยเลื่อนเวลาการออกอากาศหน่อยนะครับผมปกติ
เราจะออก4:00 น.ถึง15:00 น.แต่สำหรับสัปดาห์หน้า15ศุกร์ที่15นะครับเราจะออกอากาศ17:00 น.ถึง18:00 น.นะได้เลยมาเจอกันช่วงเย็นๆนะคะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็ยังไงนะคะฝากติดตามเราด้วยวันหน้าเปลี่ยนเวลาแล้วนะคะย้ำอีกครั้งนะคะเป็นเวลา17:00 น.ถึง18:00 น.นะคะหรือ17:00 น.ถึง18:00 น.นะคะคุณผู้ชมมาเจอกับพวกเราในการTalk Man One Soul วันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ